สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม StoTech Channel นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการอ่านค่าของ LNB ThaiSat นะครับเป็น Universal นะครับ KU Band นะครับตัวนี้สามารถใช้กับจานได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น PSI IPM หรือแม้แต่จาน True ก็สามารถใช้ได้นะครับตัวค่าความถี่ตรงนี้นะครับเป็น Universal นะครับแล้วก็จะมีเลขบอกนะครับเราก็ดูที่ LO จุดนะครับ 9.75 ทับ 10.6 กิกะเฮิรตซ์ตรงนี้นะครับในการตั้งค่าในกล่องเครื่องรับของเรานะครับให้เราตั้งค่าความถี่ LNB ที่ 9750-10600 นะครับตรงนี้นะครับค่าความถี่นะครับส่วนในตัวกล่องนะครับที่แถมมาก็คือมีหัวรับสัญญาณนะครับ1อันแล้วก็บูสต์นะครับสำหรับกันน้ำนะครับตรงนี้นะครับสำหรับการติดตั้งกับจานนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับสำหรับการติดตั้ง LNB กับตัวจานนะครับไม่ว่าจะเป็น35 เซน65 เซน 60 เซนหรือ75 เซนนะครับการติดตั้ง LNB ก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็คือตรงที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาฝั่งนี้นะครับหันเข้าหาเรานะครับให้เคี่ยวตรงนี้นะครับให้อยู่ที่ให้เราหมุนไปที่3 โมงครึ่งนะครับนี่ฮะให้เราหมุนที่3 โมงครึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็หันเข้าหาจานนะครับถ้าเกิดว่าตรงเคี่ยวตรงนี้เราหันไม่ถูกทิศนะครับช่อง HD ก็จะขึ้นที่หน้าจอของเรานะครับว่าไม่มีสัญญาณหรือว่าไม่พบสัญญาณนะครับแล้วก็ช่องก็จะได้ไม่ครบนะครับครับผมสำหรับการอ่านค่าหัว LNB ThaiSat Universal แล้วก็การติดตั้งหัว LNB นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ